ายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าประจำปี2565ที่ได้มาประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2565ประเภทรางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของเทศบาลนครพิษณุโลกมีผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดีที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับพิจารณาคัดเลือกในรอบสุดท้ายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันนี้จึงทำให้เรามีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการซึ่งท่านจะลงประเมินพื้นที่จริงเพื่อพิจารณาว่าเทศบาลนครพิษณุโลกสมควรที่จะได้รับรางวัลต่อไปหรือไม่ได้นำเสนอแนะเพื่อแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต่อไปอย่างไรขอน้อมรับด้วยความยินดีเชื่อว่าคนไม่ถึง 10% เนี่ยครอบครองทรัพย์สินของประเทศถึง 70-80% ขยายตัวออกมาเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม้กระทั่งเจนเดอร์ตรงนี้ต้องชื่นชมว่าก็ถือว่าเป็นความเสมอภาคทางเจนเดอร์นะครับนั้นประเด็นที่เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลเองมีความตั้งใจเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีความยั่งยืนขนาดไหนทางด้านรายได้ของสังคมไทยเนี่ยลดลงที่ลดลงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากผลิตภาพหรือข้อเท็จจริงตรวจสอบประเมินมีการปรับปรุงแนวทางไปเรื่อยๆหรือไม่ครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญรายได้ที่คณะกรรมการทุกอย่างที่มีอยู่ประมาณ20 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้หลังจากที่เรานำเสนอไปแล้วถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรที่ยังไม่ชัดเจนกรรมการก็ขออนุญาตสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งเชิญทางเทศบาลได้นำเสนอดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประกอบด้วย 1. หลักการสร้างความเป็นเจ้าของของพื้นที่และชุมชนเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนองค์กรร่วมกับองค์กรภาคประชาชนไปประเมินและวัดผลการดำเนินงานนำไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อนำมาดำเนินงานต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับมีการจัดหน่วยบริการหรือจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในมีทั้งหมด4กองกับอีก5 สำนักนะครับมีข้าราชการประมาณ800 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าที่เลือกหัวข้อความเหลื่อมล้ำมาเสนอคณะกรรมการเพื่อขอรับรางวัลพระปกเกล้าในวันนี้นะครับก็เป็นอย่างที่ท่านประธานว่านะครับเป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ยากนะครับด้วยท่านนายกองค์การบริหารท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะครับบอกว่า
ถ้าทำงานง่ายทำไม่ท้าทายแล้วก็สถานการณ์กระดับมันก็จะไม่ดีเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนำเสนอแก้จบที่ท้าทายยากนะครับนำเสนอโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและความเหนื่อยล้าทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนให้คณะกรรมการได้รับผิดชอบครับขอความเห็นใจครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามังกรนะคะในโอกาสนี้จะขอนำเรียนถึงโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสที่เท่าเทียมลดไปที่ดูในเรื่องของพื้นฐานทางครอบครัวของเด็กๆด้วยว่าเด็กๆที่เราดูแลในเขตเทศบาลนั้นในโรงเรียนที่เรารับผิดชอบนั้นเด็กมาจากพื้นฐานครอบครัวอย่างไรถ้าเราลงพื้นที่จริงๆเราจะพบว่าเด็กต่างมาจากครอบครัวที่มีความไม่พร้อมบางครั้งพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่กับผู้ที่เลี้ยงดูซึ่งแม้บางครั้งอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเด็กๆก็มีนะคะนั่นคือเราต้องทราบข้อมูลว่าพื้นฐานของเด็กเติบโตมาอย่างไรมีการอบรมเลี้ยงดูการให้การสั่งสอนที่บ้านเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานและนำมาพัฒนาเด็กได้ตรงตามจุดอาหารเสริมนมและโครงการอนามัยโรงเรียนซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่เป็นเพียงแค่บวรแล้วในปัจจุบันไม่ใช่เพียงบ้านวัดโรงเรียนแต่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งห้างร้านที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเราก็จะต้องดึงพวกเขาเหล่านั้นให้เข้ามาสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือของเราคือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน360องศามันเป็นทักษะ3วิชาด้วยกันค่ะคือวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตซึ่งจะได้ขยายความในลำดับต่อไปนะคะปัญหาทางสังคมที่ขึ้นนะคะโดยในลำดับแรกเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยได้มีการเปิดนะคะศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ขึ้นเนื่องเป็นประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเราส่วนหนึ่งก็คือเป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายตามโครงการของเราเนี่ยจะช่วยเหลือได้แต่เฉพาะประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะแต่ยังมีประชากรอีกจำนวนมากที่เป็นประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเราแต่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งนโยบายของผู้บริหารเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือดูแลให้ครบครอบคลุมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงได้มีการจัดการเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ขึ้นนะคะมันก็จะมีทั้งประชาชนที่เป็นมีชื่อในทะเบียนบ้านเนาะซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามโครงการกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนที่เขาเป็นประชากรแฝงแต่เขาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งเราก็รับลงทะเบียนทั้งหมดประสงค์ที่สองก็คือเพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์สำหรับดูแลกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ฉันนำเรียนนะคะก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมในนามผู้บริจาคนะคะสิ่งของและก็เงินนะคะในส่วนของกลไกที่ใช้นะคะในการปฏิบัติการในพื้นที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำงานที่ชัดเจนนะคะขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเมื่อเรามีการเปิดรับลงทะเบียนสตรีหรือจะเป็นผ่านอสมมาหรืออาจจะลงทะเบียนผ่าน Google Form เว็บไซต์ของเทศบาลประมาณนี้นะคะซึ่งจุดการรับลงทะเบียนเราก็จะเปิดกลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านแล้วก็กลุ่มติดเตียงนะคะทุกมิติทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านสังคมและปัญญาแต่กลยุทธ์หรือวิธีการในการดำเนินงานในกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เข้าพื้นที่ทางสังคมได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำแล้วก็เป็นสิ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานนั่นหมายถึงการเปิดพื้นที่ของทางสังคมของการคัดกรองสุขภาพในด้านต่างๆทั้งโรคทั้งเรื่องของการคัดกรองสมรรถภาพทางกายจึงเป็นความสำคัญในการดำเนินงานนอกจากนี้สิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ย
ในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากว่าหลายโครงการที่นำไปสู่ความการลดความเหลื่อมล้ำนะคะเรื่องโดยเฉพาะยิ่งขอเรียกชื่อว่าโครงการเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ด้อยโอกาสนะคะดูแลเกี่ยวกับคือทำสุดท้ายมันต่อยอดไปถึงกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนยากจนหรือกลุ่มเด็กที่มีปัญหาจริงๆนั้นชอบให้ตัวโครงการด้านการศึกษานะคะที่เรียนคิดว่าก็มีความละเอียดพอสมควรในการที่ดูในมิติอะไรมิตินะคะทีนี้มีข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าในเทศบาลเนี่ยทำอยู่โรงเรียนเดียวหรือว่าทำทุกโรงเรียนนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยตอบนะไม่ต้องตอบเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูมันเหมือนมีโรงเรียนเดียวคือที่ทำกลางแต่ว่าคำถามก็คือว่าไอ้เนี่ยมันขยายไปถึงโรงเรียนอื่นๆแล้วในเทศบาลเนี่ยมีโรงเรียนที่ต้องดูแลกี่โรงนะคะการที่จะพัฒนาต่อมันก็เป็นการความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความรากฐานในเรื่องของการคือฟังแล้วมันเหมือนกับไอ้โครงการสมภาคุณผู้ป่วยทั่วไปที่เราฟังมาทุกครั้งเอาอปทนะแต่ว่าคำถามคือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะรับรางวัลเนี่ยมันโดดเด่นกว่าที่อื่นในด้านไหนบรรยายแล้วก็อ่านเอกสารแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิมพ์ว่าคือเทศบาลเนี่ยเราทำงานในเรื่องการสงเคราะห์ค่อนข้างมากดูเหมือนไม่น้อยอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือเราทำแล้วเนี่ยคือเราไม่มีการประเมินผลติดตามดูว่าเช่นเราไปช่วยเหลือให้เขามีอาชีพแล้วเนี่ยหลังโควิดแล้วต่อไปเนี่ยเขาทำงานกับเราไหมหรือว่าพอพ้นโควิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ากรุงเทพหรือไปท้องถิ่นอื่นการกองการศึกษาที่คุณทำองค์การอยู่เนี่ยจะไปอยู่นะในส่วนของโครงการรัฐที่เป็นโครงการรัฐแล้วมีปัญหาในเรื่องการย้ายของคนออกเนี่ยเป็นระยะยาวแล้วเป็นเรื่องคดีความมันเป็นเรื่องที่เทศบาลนครพิศนุโลกต้องมองในเรื่องของความเป็นเมืองเก่าด้วยในการจัดเป็นเมืองให้สวยงามเยอะจริงๆนะผู้สูงอายุแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่อยากให้มองข้ามในเรื่องของกลุ่มเยาวชนของคนรุ่นใหม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ถ้าเราไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างคนสูงวัยกับคนที่อยู่ในปานกลางแล้วก็เยาวชนได้เนี่ยเพราะเนี่ยเยาวชนคือพื้นฐานในการพัฒนาเมืองเราถูกต้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมในเรื่องของการประเมินผลด้วยว่าเราช่วยเขาแล้วเนี่ยถ้าช่วยทุกปีแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเนี่ยเราจะทำงานแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยเราก็จะมีคนสูงยุคต่อไปเนี่ยมาเพิ่มสมทบจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนะครับที่จะต้องจับโมเดลออกไปในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปีการศึกษา2564เนี่ยมีเด็กของเราที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6เนี่ยจำนวนทั้งหมด353คนเด็กจะเข้าเรียนต่อในระดับม.1 เนี่ย 100% นะครับไม่ได้หลุดออกจากระบบนะครับส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่3นั้นเนี่ยเรามีเด็กนักเรียนอยู่135คนนะครับใน2โรงเรียนเนี่ยเด็กเข้าเรียนต่อในระบบของม.4 เนี่ยทั้งหมดแล้วก็ภาคอาชีพแล้วก็เรียนบวชเรียนนะครับก็นำเรียนเป็นข้อมูลว่าในส่วนการติดตามช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบเนี่ยก็จะมีระบบการติดตามของสถานศึกษาอยู่นะครับสภาพนะครับในภาคเรียนที่1ที่ผ่านมาเราได้ทำความร่วมมือร่วมกันในการเติมเต็มให้กับเด็กที่คือ1ในระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะอาจารย์คะที่เป็นในกรอบงานบริหารโรงเรียน4ฝ่ายก็จะอยู่ในฝ่ายบริหารทั่วไปงานกิจการนักเรียนนะคะงานระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งเราจะต้องดูแลเด็ก9ด้านนะคะด้านที่1ความสามารถของนักเรียนด้านที่2สุขภาพร่างกายด้านที่3ด้านสุขภาพและพฤติกรรมด้านที่4ครอบครัวเศรษฐกิจนะคะการคุ้มครองนักเรียนพฤติกรรมและคุณประสงค์ความฉลาดทางอารมณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่ยกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราเริ่มต้นการดูแลเด็กเนี่ยโดยส่วนกลางก็คือในส่วนของกองทุนเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งของสำนักการศึกษาได้ดูแลค่ะแล้วกองทุนนี้เนี่ยตั้งขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนคือไม่ได้ตั้งจากงบของเทศบาลเองแต่ตั้งจากเงินบริจาคนะคะขึ้นมาเนื่องจากว่าเราพบว่าเด็กที่มาเรียนในโรงเรียนเทศบาลเนี่ย
บางทีไม่มาเรียนเนี่ยครูไปค้นหาว่าเพราะอะไรก็คือไปขายของกลางคืนถูกเอาไปเป็นแรงงานในครัวเรือนแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มาโรงเรียนท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเหมือนต้องจ้างมาเรียนนะคะเริ่มต้นจากแค่นี้ก่อนจริงๆแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยโรงเรียนเขาพัฒนาระบบการดูแลเด็กด้อยโอกาสของเขาเองอย่างวันนี้ค่ะที่เป็นโรงเรียนเทศบาลสามที่เราเลือกมานำเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ที่โรงเรียนนะท่านผอ.เนี่ยท่านคิดค้นในเรื่องของระบบการดูแลเด็กแบบ360องศาขึ้นมาเราไม่ได้เลยคือเด็กไม่อยากมาโรงเรียนหรือเด็กแบบไม่อยากมาเรียนเพราะอายเพื่อนก็จะส่งต่อไปให้ทางสวัสดิการสังคมซึ่งเมื่อสักครู่ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยคือเขาขาดอะไรเนี่ยมันคิดออกจากที่โรงเรียนที่ครูไปค้นพบเจอหรือว่าไม่มีอาชีพไม่มีที่ค้าขายคือสิ่งเหล่านี้ค่ะทางโรงเรียนก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุซึ่งยากไร้ก็จะส่งมาสวัสดิการและถ้าทั้งหมดเนี่ยดูแลไม่ได้เนี่ยท่านนายกให้ส่งหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไปเช่นบานครตั้งกองทุนแล้วเราก็เปิดรับสมัครสมาชิกขนาดนั้นก็เป็นสมรล้วน700กว่าคนอย่างที่ว่านะครับต่อมาภายหลังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามาหนุนเสริมโดยนำก็ประมาณให้ 50,000 แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเปิดรับสมาชิกให้กว้างขึ้นหมายถึงรับสมาชิกทุกเพศวัยปัจจุบันเราเปิดรับสมาชิกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ70นะครับแล้วก็จัดกรรมการให้15อย่างนะครับคุณเริ่มตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเกิดตอนคลอดเราให้แม่นอนคลอดคือละ200จากกองทุนผูกข้อมือเด็กที่เกิดใหม่500นะครับพอเด็กเริ่มโตขึ้นค่าอนุบาลเราให้ที่เหลือค่าเราเรียนหรือว่าค่าเทอมเป็นขั้นบันไดค่าละ50บาทจนถึงปริญญาตรีนะครับพอเข้าสู่วัยทำงานนะครับเราจัดสวัสดิการให้อีกนะครับหลากหลายเช่นแต่งงานกองทุนให้ 1,000 บาทนะครับเกณฑ์ทหารเราให้อีก 1,000 บาทบวชเราให้อีก 1,000 บาทอีนี้นะครับเช่นผู้ได้โอกาสนะครับช่องทางที่สองคือภาครัฐให้เขารับอย่างมีศักดิ์ศรีให้อย่างมีคุณค่าส่วนเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความช่วยเหลือของภาคคณะต่างๆนะครับซึ่งทางภาคส่วนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่เป็นคณะผู้บริหารร่วมกับมอนเรสวนเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องการอะไรเนี่ยทางภาคจะช่วยเหลือตรงนั้นไปนะครับมันช่วยลดขั้นตอนมันได้มากขึ้นครับประธานสภาองค์กรชุมชนที่เป็นคนจัดสรรงบที่มาพักที่เราดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะรายละเอียดข้อเท็จจริงเรื่องเองเราทำอะไรในพื้นที่ในส่วนของกองมันนะคะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากองทุนระบาดนะคะนะคะเดี๋ยวอยู่ที่ท่านประธานก็จะมอบให้เพื่อให้เขาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดได้อธิบายก็คือบ้านวัดโรงเรียนช่วยกันดูแลวันนี้มีโครงการให้เขาก็เลยได้โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับกองจอและเทศบาลเนี่ยมาสร้างบ้านให้หรือว่ามาประมาณ200,000นะถ้า200,000โดยทางอาคารสงเคราะห์เนี่ยดำเนินการสร้างให้ทั้งหมดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ต้องมีพื้นที่ของตนเองมีที่เดียวตนเองเป็นเจ้าของก็เลยได้สร้างบ้านให้700นะครับในชุมชนโดยเฉพาะในส่วนของชุมชนใกล้วัดชุมชนร่วมซอย2ของชุมชนบ้านคลองธนาเดี๋ยวก็จะมี
ท่านสท.ต่างๆเข้ามามีส่วนการจัดกิจกรรมร่วมกับวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็เข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมร่วมกับทางวัดโรงเรียนเทศบาลสองวัดคูหาสวัสดิ์ค่ะโรงเรียนของเทศบาลนะคะท่านแต่จะเปิดตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงป.6 นะคะที่ถูกเลือกคนขอโทษนะคะคุณยายทุกคนท่านรองค่ะการเรียนแก่ก่อนนะท่านถามว่าเมื่อคืนที่มีท่านอยู่ที่อยู่ว่าต้องรับของงบสนับสนุนอะไรอ่ะพร้อมจะทำบ้านไออะไรอ่ะไอจิงลีดไออะไรไอแบ๊กบ้านแบ๊กเพื่อเป็นการไม่ให้สมาชิกลดก็เพื่อให้เหลือได้บ้านของกลุ่มที่อยู่ที่เช่าที่วัดตรงนี้ที่วัดกระท่านอันนี้ก็คือบ้านที่เราเพิ่งสร้างให้เป็นหลังสุดท้ายของปีนี้ก็ต่อมาอันนี้เป็นน้องเป็นเด็กที่เรียนต่อไปแล้วก็สองแสนนะแล้วทำไมไม่มีจริงๆก็แบ่งเป็นล็อกๆคนละแต่อันนั้นเป็นคนเป็นพี่น้องก็อีกคนนึงแค่ดูเลยครับอ๋อนี่เราลงการที่ประจรอะไรเนี่ยเรียนเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยเราสามารถวัดได้ว่าความสมบูรณ์ความหมดล้างเงินค่ารายได้เท่าไหร่โมงไหนไหนล่ะคือสามารถคำนวณได้ที่สถาบันก็มีค่าไม่มีไม่มีส่วนนั้นเสียอะไรเพียงแค่ให้ประมาณให้ขนาดส่วนพื้นที่เราเหลือแต่ช่วงโควิดตอนนี้เราก็ประสบงานอาหารก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมดแล้วทางเทศบาลก็เลยมาเปิดตรงนี้ให้เพื่อที่จะรองรับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของทั้งหมดโลกที่เปิดมาประมาณ10 ปี20 ปีได้ใช่ครับหาว่าลูกค้าแจ้งว่าพนักงานตรงไหนเดี๋ยวหมอแจ้งกันเราก็จะดูลูกค้าสูงวัยมาเนื้อบ้านนะฮะเยี่ยมเยี่ยมครับขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมชมผมขอบคุณนะครับขอบคุณแกมาออกกำลังกายตอนนี้แกเดินเหน็ดเองได้ปีแรกมา15-20 คน 30 คนค่ะที่มาเพิ่มได้ดูสมัครในปีคนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช่เพราะว่าที่จะทำที่โรงพยาบาลที่อยากว่าที่ศูนย์โทรขับต้องมีต้องอยู่กันโรงพยาบาลสิทธิ์นะว่าเราจัดกิจกรรมกันที่ทุกคนโดยที่อย่างแบบตอนนี้ก็มาประจุบัวที่บ้านคุณยายก็ทั้งยูชนที่ใช้น้ำยางเงินด้วยพวกเลยครับได้พวกเลยใครไม่ใช้ยูวันนี้ที่วันห้องเลยปกติ10 ขวดใช่ไหมคะอันนี้ขวดรุ่นนี้มันปกติไม่ได้มันต้องดูขวดด้วยอันนี้โรงงานที่เคยสั่งมานานแล้วค่ะประมาณหลายปีละก็เลยสั่งตัวซีนสลับไว้ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีขวดที่มันเต็มปกตินะคะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวความดันตรวจก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคุณ
ชายอุปีแล้วก็ศูนย์ข้าวอกขาวกับศูนย์อาหารทุกภาคและศูนย์ขนมปีนี้ทั้งหมดหลักการของกระทรวงเขาบอกว่าถ้าจะให้ช่วยนำเสนอเพื่อจะปลูกเป็นบ้านถาวรนั้นจะต้องมีเนื้อที่ของตนเองตอนนี้เขาได้คุยกับพี่น้องหลายปีมาแล้วนะคุยกับพี่น้องว่าที่เขามีแค่นี้เราจึงประสานกับทางเทศบาลนครพิษณุโลกแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้ประสานกับหน่วยงานของทหารแล้วก็บูรณาการแล้วก็สร้างขึ้นมามันจึงแบบเล็กๆและประชากรที่อยู่เนี่ยทั้งหมดไม่แล้วข้างๆแล้วตัวเล็กนอนตรงไหนครับ